สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะขอเชิญแฟนคลับทุกคนนะคะมากด subscribe ช่อง Daily New Life-TH นะคะ Daily New เขาจัดความสะดวกสบายมาให้ขนาดนี้แล้วใครไม่กดระวังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะกินไหมยาฆ่าแมลงไม่กินสิฉันจะไปกินทำไมเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะยังไม่ทำไรท้ามาตั้งแต่อันนี้ใช้อันนี้เป็นสารสกัดจากข่าวแล้วก็สกัดครับใช้กับตัดอะไรนะครับกับปูขาวปูขาวกับปูขาวกับกับกับน้ำน้ำยูไรใช่ครับแล้วคิดผลจากอะไรยังไงเนี่ยเป็นก็คือเป็นทำไมต้องใช้ปูขาวเพราะว่าเป็นเพราะว่าทดแทนการใช้สารแทนการใช้สารเคมีมาดามเฟิร์นกินซะหน่อยเร็วเลิศมากๆเลยจะให้ฉันกินทำไมล่ะเอาหรอมันเทมันจะแพงดีมันดีด้วยใช่สารสังเคราะห์มีผลต่อระบบประสาทโอ้เลิศเลยเขาใช้สารนี่ไงมันนิจพันธ์อันนี้ป่ะใช่ป่ะใช่หรือเปล่าคะอันนี้เป็นส่วนของส่วนของที่มีโปรดักต์2ตัวค่ะมันจะเป็นการนี่นอนชอบกินนอนชอบกินนอนรถด่วนนะที่แบบพ่อนะไม่ใช่นอนจริงๆ
โอเคครับขอบคุณครับเลิศมากเลยนะคะผลงานหลายผลงานมากเลยคิดว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยใครสนใจใครสนใจอยู่ลอยอันนี้มันหมอนใหม่คะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นหมอนใหม่เรื่องของจักรไหนนะคะทางจักรไหนอ๋ออันนี้เป็นสบู่อะไรคะมีใครละนายเดนหาตัวสบู่ก็ใช้สบู่ค่ะคลิปนี้มาดามเฟิร์สมีรอยตรงไหนอ่ะเอามาแต้มดูไหมรอยร้าวเป็นรอยร้าวรอยร้าวรอยร้าวไม่ดีไม่เอาไม่ไม่ทำดีสบู่สำหรับไอ้นี่หรอสำหรับหน้าไม่แพ้เลยใช่ไหมไม่แพ้ไม่แพ้ใช่ไหมสีทำหน้าเย็นๆอย่างพี่ใช้ได้ไหมครับได้หน่อยผิวเลยค่ะผิวดำๆอย่างนี้ใช้ได้ใช่ไหมเธอใช้แล้วจะเป็นรอยมากกว่าเดิมสิอุ้ยของเขาดีไม่ได้หรอที่นี่ของเขาดีเออนี่งานวิจัยอันนี้อันนี้ชนะเดอร์มีรางวัลการันตีด้วยนะใช่ป่ะโอ้โหเลิศมากๆเลยค่ะไปนะเอาละค่ะหลังจากเราสองคนนะคะได้ดูกิจกรรมเขาจะทำที่เขาจัดงานแบบวิชาการเราก็มาสำรวจอยู่ค่ะไอเดียเด็ดค่ะของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับกลุ่มนักศึกษาแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะเครื่องตัวนี้นะครับเราเป็นเครื่องที่เราต้องการจะลดนะครับปริมาณของขยะที่เป็นเปลือกน้ำนะครับที่เราใช้กันอยู่เพราะเนื่องจากว่าโดยกระบวนการของเหลวเนี่ยครับหรือว่ากระบวนการที่นำเอาขวดน้ำเนี่ยครับจะมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับเราต้องผ่านกระบวนการของเหลวแล้วก็อาจจะฉีดใหม่ใช้การฉีดขวดใหม่หรือฉีดเป็นเส้นใหญ่ใหม่แต่เครื่องตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากขวดเนี่ยเป็นเส้นได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการนั่นหมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้เราลดการใช้พลังงานไปในตัวด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเนื่องจากว่ามีกระบวนการใช้เรื่องของพลังงานหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับเราสามารถที่จะตัดได้โดยตรงจากขวดแล้วกลายเป็นผ่านชุดดึงยืดด้วยความร้อนนะครับแล้วกลายเป็นเส้นได้และนำไปทำเป็นผ้าได้เลยครับผมคือเป็นเส้นได้แล้วมันจะมีวิธีการกับไปสร้างเป็นผ้าได้เส้นได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วในอนาคตนะคะจะเราจะมีการผลิตนวัตกรรมนอกเหนือจากอย่างนี้เป็นยังไงก็ในเฟสต่อไปนะครับเราคิดว่าเครื่องตัวนี้จะสามารถพัฒนาต่อในลักษณะเหมือนในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นลักษณะที่สามารถที่จะใช้งานได้นานขึ้นหรือว่าตัดขวดได้ลักษณะที่เป็นเรียกว่าต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องมีแบบว่ากระบวนการตัดแล้วมาพักไว้เราสามารถที่จะตัดแล้วเข้าตัวลูกนิ่งแบบตัวนะครับเพื่อม้วนเก็บแล้วก็ดึงยืดแล้วก็ม้วนเก็บเข้าโคนหลอดได้ได้เลยแล้วก็ปิดต่อได้เลยครับเดี๋ยวให้น้องๆสาธิตวิธีการขวดครับต้องทำยังไงบ้างวิธีการทำยังไงขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนยังไงคะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำขวดพลาสติกที่เหลือใช้หรือว่าถูกทิ้งนะครับมาทำการออกไฟอันนี้คือขวดนี้ใช่ไหมใช่ครับขวดนี้ยังไงคะยังไงบ้างก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตักขวดพลาสติกแล้วก็เข้าที่ชุดหัวตักซึ่งชุดหัวตัดนี้จะมีใบมีดอยู่ข้างในอ่ะมีใบมีดใช่แล้วก็เราจะตัดขวดพลาสติกดึงโดยการดึงออกมาเป็นแนวขนาดค่ะจากนั้นเราก็มาทำการเก็บในม้วนบีมครับอันนี้ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราจะทำหลายๆขวดอย่างเงี้ยคือตอนนี้เครื่องมันยังไม่อันนี้เป็นต้นแบบใช่ต้นแบบเราก็ทำการม้วนเก็บไว้ในบีมคือขวดที่เราตัดทั้งหมดนั้นจะเก็บไว้ในบีมเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือนำเส้นขวดพลาสติกอะครับมาผ่านชุดดึงยืดและให้ขวดเก็บไว้ก่อนใช่ครับมันจะเป็น2ขาในการทำการเพื่อใช่ครับแล้วพอเป็นชุดดึงยืดเรายังไงที่ตัวหน้าใช้อยู่ที่8รอบต่อนาทีโรลเลอร์เบรกอ๋อถ้าโรลเลอร์เบรกนี่ดื้อเลยอันนี้คือโรลเลอร์ใช่ครับคู่หน้าใช้ความเร็วอยู่ที่8รอบต่อนาทีส่วนคู่หลังใช้อยู่ที่17รอบต่อนาทีส่วนฮีเตอร์ให้ความร้อนนี่อยู่ที่100องศาสามารถใช้ดึงได้ความยาวเท่าไหร่ก็ตอนที่ดึงออกจากขวดพลาสติกทั้งหมดมีความยาวที่70เมตรแล้วก็ดึงถ้าเราทำการดึงยืดแล้วจะยืดออกไปอยู่ที่100เมตรแล้วพอดึงผ่านในกระบวนการนี้แล้วเส้นเนี่ยมันจะมีขนาดที่มันมนครับไม่แบนเหมือนตอนขวดพลาสติกเส้นเทนเลยอ่ะคือที่มันเป็นเส้นได้เลยใช่ครับเส้นเทนแล้วพอเราได้ดูเราก็เลยมาสร้างเป็นใช่ผลิตภัณฑ์ครับกระเป๋าแบบนี้เองอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำนะครับก็คือทำจากขวดพลาสติกอ๋อ
ทำอย่างอื่นได้ไหมครับก็เป็นพวกได้ครับพวกเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนตัวนี้นะครับตัวนี้หลังจากที่เราทอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปต่อยอดก็คือหลังจากที่เราทอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปใช้ในส่วนของดีโอเท็กซ์ทายนะครับไปเสริมแรงในตัวรูปรางก็ได้รูปทรงก็ได้หรือว่าปูถนนก็ได้แทนการใช้เหล็กเพราะเนื่องจากว่าพลาสติกเหล่านี้มันใช้เวลาตั้ง450ปีในการที่จะย่อยสลายนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะเอาไปใช้หรือว่าเป็นผ้าใบสนิทนะครับเป็นตัวกันสาดก็ได้ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นแต่ย่อยจะเป็นการใช่ครับใช่ดูแล้วก็อุตสาหกรรมโดยส่วนมากก็จะเน้นในเชิงของดิวเท็กซ์ไฮหรือดิวเท็กซ์ไฮนะครับครับผมหน้าตาแบบนี้ที่ก่อนจะเป็นตัดเย็บก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นกันสาดได้ด้วยกันสาดได้ด้วยครับกันสาดได้ถ้าปูโต๊ะได้ก็แล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงของควรภาพนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือทำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเลือกจริงๆค่ะเป็นไงคะคริสซี่โอ้โหได้เห็นความสามารถของน้องที่คนนวัตกรรมใหม่ๆและรู้สึกชื่นใจค่ะก็นับได้ว่ามทล.ธัญบุรีนะคะมีผลงานมีสิ่งประดิษฐ์มีงานวิจัยนวัตกรรมนะคะที่เยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะสมกับเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมอย่างแท้จริงเลยค่ะเราก็ต้องขอบคุณนะคะกองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมากๆค่ะที่อำนวยความสะดวกนะคะและเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราค่ะ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรคะกิซี่อยากรู้นะครับดูที่นี่นะครับรายการ Heat Talk Pro Station นะครับออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:30 น. ถึง 12:00 น.นะครับทางช่อง YouTube Daily Live นะครับ .th นะครับเพื่อที่ข่าวการศึกษานะครับฝากกด Subscribe กันให้มากๆนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับค่ะสำหรับ EP นี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ